วัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ชัยภูมินะครับอยู่ที่ Pocket Park ของชัยภูมินะครับก็เป็นโรงแรมที่ได้คะแนนรีวิวดีมากได้8กว่านะครับใน Agoda เราก็เลยเลือกที่นี่ก็มีตู้เย็นมินิให้นะครับดูสิ่งแรกตู้เย็นมินิมีน้ำแค่2ขวดฟรีนะครับแล้วก็มีมินิบาร์สามารถกินได้ก็มีราคาติดไว้ให้แล้วแพงสุดก็80บาทนะครับน่าจะเป็นดีอ่ะวิวก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆโรงเรียนครับไฟติดเยอะมากนะครับผมเปิดทุกดวงเลยเพื่อให้เห็นแต่งห้องสไตล์โมเดิร์นนะครับความสะอาดนี่เช็คดูแลสะอาดครับนี่ก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวลาออกมาประมาณนั้นส่วนโทนก็จะเน้นสีเทานะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีดำ3สีนะครับปักมาสีดำมีเคเบิลทีวีให้เข้ามาดูตู้เสื้อผ้าก็ตู้แขวนผ้ามีที่2อันที่วางของวางของทางวางทางไฟก็มีนะเหมือนเดิมอันนี้ก็มาดูห้องน้ำห้องน้ำก็ทั่วไปครับแต่ว่าดีไซน์ไฟของเขาเห็นไหมครับจุดเด่นของเขาที่นี่ไฟเขาจะเป็นแบบว่าให้สะท้อนกับกำแพงนิดนึงสวยมากฮะดีไซน์ดีมีกระดีล็อกน้ำได้ด้วยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็นี่แชมพูกับสบู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้กดก็เต็มอยู่นะครับโอเคเราก็ไม่มีแล้วมั้งครับรีวิวสั้นๆจบคลิปครับบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้ผมจะมาวิจารณ์อาจจะเป็นข้อเสียของที่พักนี้มีสักสองข้อแต่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือข้อที่หนึ่งเวลาเช็คอินคือบ่ายสองกดคือกดแต่นี้มันสแตนดาร์ดแต่ว่าใครมาก่อนบ่ายสองผมเห็นลูกค้าหลายคนนะครับมาแล้วประมาณบ่ายเที่ยงอะไรนี้ก็ไม่มีทางได้เข้าก่อนนะครับแต่ผมมาเช้ายิ่งหนักเลยมาประมาณเกือบ8โมงไม่ไปทางได้เข้าก่อนต้องไปทำอะไรเสร็จบ่ายสองถึงจะเข้าได้นะครับก็ถ้าผมอยากได้ตอนนั้นที่ผมคิดคิดเงินเพิ่มแล้วก็ให้เข้าก่อนอะไรเงี้ยถ้ามีห้องอะไรเงี้ยก็น่าจะมีข้อเสนอให้กับลูกค้านิดนึงแต่เขาคิดเขาก็คือตามกฎนะครับเขาไม่ผิดผมก็เข้าใจครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็ชอบแบบนะผมเคยไปบางทีเขาให้เข้าได้เลยอันนั้นเจ๋งตรงให้เข้าได้เลยไม่คิดตังค์ด้วยก็มีห้องอันนั้นคือสุดยอดนะผมไปเจอที่กระบี่ชื่อควีนสักอย่างเดี๋ยวกล่าวว่าถ้าไปกระบี่จะไปพักอีกแล้วก็อีกข้อนึงก็คือมีกาแฟให้นะครับเขาไม่ได้ลงว่ามีมื้อเช้าแต่ว่าเขามีบริกาแฟกับกี้บริการแต่ว่าต้องนั่งกินตรงนั้นเอามานั่งกินในห้องไม่ได้ก็คือแบบว่ากินเสร็จละมานั่งกินในห้องแล้วเอาไปวางที่ไม่ได้ต้องนั่งกินตรงนั้นเขาก็พูดจาดีนะทุกอย่างไม่ได้มีเสียมารยาทกับเราเลยแต่แค่กดคือกดครับก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าผมอยากได้ให้มันแบบมีอะไรนิดนึงเล็กๆน้อยแต่ก็แค่จะเต็มนิดนึงก็เห็นครับจบ